บันเทิงออนไลน์จีนทำเงิน14ล้านล้านบาทอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกปี2566ความต้องการบริโภคทางสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงและการพักผ่อนเชิงวัฒนธรรมฟื้นตัวอย่างชัดเจนและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบใหม่พัฒนาได้อย่างมากผลกำไรของวิสาหกิจด้านนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันในไตรมาสแรกวิสาหกิจด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีรายได้จากการดำเนินงานมากถึง14ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและมีอัตราเติบโตเร็วกว่า3.1%เมื่อเทียบกับปี2565ทั้งปีในจำนวนนี้การบริการด้านความบันเทิงและการพักผ่อนทางวัฒนธรรมฟื้นตัวอย่างชัดเจนซึ่งบริการชมสถานที่ท่องเที่ยวบริการด้านบันเทิงและบริการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเพิ่มขึ้น52.1% 51.2% และ28.8%ตามลำดับเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแบบใหม่แพลตฟอร์มวัฒนธรรมและความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตบริการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เกมและแอนิเมชันและบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆก็มีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ